ไม่เคยทำอะไรอย่างนี้มาก่อนแต่ว่ามันเป็นไอเดียที่ดีมาก Hey Pips วันนี้นะคะคอนินจะมาทำของขวัญแฮนด์เมดที่ Craft Creator ก็จะมาทำการ์ดให้คุณแม่นะคะก็เดี๋ยวลองเข้าไปดูดีกว่าว่ามันจะเป็นยังไงที่นี่ก็จะเป็นที่ที่เราสามารถทำของแฮนด์เมด DIY ได้เขาก็จะมีเวิร์กช็อปสอนการทำของแฮนด์เมดด้วยนะคะว้าวมีอันนี้ให้ด้วยนะคะมีหนังสือ DIY น่ารักมากเลยอะปอมปอมแบบลูกสัตว์ด้วยนะคะน่ารักมากแต่ว่าวันนี้ก็จะอยากทำสมุดมากที่สุดเพราะว่าไม่เคยทำสกับปุ๊กมาก่อนก็อยากจะดูว่ามันจะเป็นยังไงพี่คะวันนี้ขอทำเป็นสมุดสกับปุ๊กคล้ายๆนั้นได้หรือเปล่าคะได้ค่ะสามารถสอนได้ใช่ไหมได้เลยพร้อมไหมคะพร้อมค่ะพี่ชื่ออะไรนะคะพี่ชื่อกีตาร์ค่ะชื่อสดีนะคะค่ะวันนี้หนูก็อยากทำการ์ดให้คุณแม่วันนี้หนูไม่ได้เตรียมรูปภาพคุณแม่มาสามารถปริ้นได้ป่ะคะที่นี่ได้ค่ะที่นี่รับปริ้นให้ด้วยสำหรับนักเรียนแล้วการ์ดต้องเริ่มต้นยังไงคะอย่างแรกเลยก็คือมีกระดาษที่จะให้หนูทำเป็นปกแข็งให้มันแข็งแรงมากขึ้นแล้วก็ตัวปกการ์ดเนี่ยก็จะมีกระดาษไว้ให้เลือกนะคะอันนี้กระดาษทำปกอันนี้จะเป็นกระดาษไดคัตนะคะสำหรับตกแต่งในการ์ดจะมีเป็นตัวหนังสือเป็นรูปภาพเนี่ยค่ะขั้นตอนแรกก็คือหนูต้องตัดกระดาษแข็งตัดกระดาษแข็งค่ะเป็นปกหน้ากับปกหลังปกหน้าปกหลังใช่แล้วที่ทำการ์ดมันนานหรือยังทำสครับบุ๊กใช่ไหมทำมานานแล้วทำมา 7-8 ปีได้แล้วค่ะจริงเหรอแล้วทำไมถึงอยากเริ่มทำสครับบุ๊กอะคะจะคนชอบบันทึกไงอ๋อก็จะบันทึกแบบนี้ใช่ได้เล่มแล้วนะคะตอนนี้ขั้นต่อไปก็จะทำด้านข้างในด้านในค่ะสครับบุ๊กที่ดีก็ควรมีขอบนะคะแล้วก็มีเป็นไตเติ้ลแล้วก็เดคอเรทข้างๆจุดเด่นก็คือตรงป๊อปอัพอะค่ะจะเป็นรูปข้างนึงแล้วอีกข้างนึงก็จะเป็นการ์ดโอเควันนี้ก็เสร็จแล้วนะคะกับการทำสครับบุ๊กก็รู้สึกสำเร็จมากค่ะ เพราะว่าหนูไม่เคยคิดว่าหนูจะทำสครับบุ๊กได้ดีขนาดนี้ก็ต้องขอบคุณพี่กีตาร์มากนะคะที่ช่วยให้หนูได้ทำสครับบุ๊กให้แม่ชอบไหมคะชอบมากค่ะไม่ใช่กลับไปแล้วเอารูปตัวเองมาใส่แทนรูปแม่นะแล้วก็ตัวพี See you peeps แม่งดีใจมากๆเลยก็เลยทำแบบอย่างนี้ให้ลูก